ากเรื่องราวของเทนนิสนะครับเราข้ามไปที่จักรยานลาวูต้า2016กันบ้างเมื่อวานนี้สเตจที่3นั้นเป็นนักกีฬาจากฝรั่งเศสคว้าแชมป์สเตจนี้ไปครองครับการแข่งขันจักรยานทางไกลการทัวร์รายการสุดท้ายของปีลาวูต้า2016สเตจที่3เส้นทางจากมารินไปดุมเบียมิรันดอร์เดเอซาโรระยะทางนี่ 176.4 กิโลเมตรเส้นทางเป็นสเตจภูเขาสูงชันปานกลางนะครับปรากฏว่าแชมป์สเตจเป็นของอเล็กซานเดอร์จีนีสจากทีม FDJ ชาวฝรั่งเศสทำเวลาไป4ชั่วโมง28นาที36วินาทีนะครับที่2เป็นรูเบนฟอนเดสจากมูบิสตาตามหลัง21วินาทีนะครับนอกจากนี้ฟอนเดสที่เข้ามาเป็นที่2ในสเตจนี้ได้สวมเสื้อแดงเป็นผู้นำเวลารวมคนใหม่เวลารวม9ชั่วโมง16นาที7วินาทีนำหน้าบาราเด้เพื่อนร่วมทีม7วินาทีและที่3เป็นของกลุ่มตามหลัง11วินาทีเลยครับวันนี้ในช่วงสเตจที่3ไฮไลท์การขันนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามกับคุณยศภาคเรืองไพศาลได้ช่วงหลังพิกัดข่าวเที่ยงนะครับทั้ง2ท่านนะครับ